สวัสดีครับผมหมอทำนะครับและนี่คือ Doctor Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับสูตรโกงนะครับลดห่วงยางรอบเอวโดยใช้ของ3อย่างนี้นะครับ1 2 3ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปว่าจะใช้ยังไงนะครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับครับสำหรับของ3สิ่งนี้มีอะไรบ้าง1นาฬิกา2 Apple Cider Vinegarนะครับแบบน้ำนะแบบน้ำนะครับอันที่3เกลือชมพูยี่ห้อไหนก็ได้เอาที่ท่านชอบ Apple Cider Vinegar ยี่ห้อไหนก็ได้เอาที่ท่านชอบแต่ถ้าให้ดีเอาแบบมีตะกอนด้วยก็แบบจะค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเขาเรียกว่า With Matter นั่นเองนะครับใช้3อย่างนี้นะครับบอกเลยครับว่าจะทำให้ห่วงยางรอบเอวของท่านนั้นเนี่ยลดลงนะครับภายใน 1-4 สัปดาห์แล้วแต่ความหนักเบาอะเนาะแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันคือการที่เรามีห่วงยางรอบเอวนะครับก็คือพุงอ่ะแหละนะครับบางคนก็ย้อยๆบางคนก็ยืดๆแข็งๆนะครับแบบนี้แปลว่าเรามีภาวะที่เรียกว่าอินซูลินรีซิสแตนซ์หรือภาวะดื้ออินซูลินนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามท่านมีห่วงยางรอบเอวท่านมีพุงป่องๆท่านมีภาวะดื้ออินซูลินไม่มากก็น้อยและภาวะดื้ออินซูลินไปนานๆท่านก็จะเกิดโรคนึงที่ชื่อว่าเบาหวานนั่นแหละครับที่เป็นสาเหตุการตายสาเหตุการฟอกไตตลอดชีวิตสาเหตุต่างๆมากมายดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านลดห่วงยางรอบเอวได้สัก2นิ้วนะครับผมบอกเลยครับว่าท่านแทบจะโบกมือลาเบาหวานเลยคือเราไม่ได้ไปมองว่าเราจะลด10นิ้วหรืออะไรอย่างนี้นะเราลด 1-2 นิ้วก่อนเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะครับคราวนี้เนี่ยต้องบอกงี้ก่อนท่านจะต้องเข้าใจคำว่า belly fat หรือพุงของเราเนี่ยนะครับ belly fat เนี่ยมี2 อย่างคือเป็นไขมันที่ชั้นผิวหนังเขาเรียกว่า subcutaneous belly fat กับอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่า visceral fat เป็นไขมันที่อยู่ในช่องท้องเราถ้าท่านจับพุงของท่านแล้วเขย่านิ่มๆอย่างนี้เรียก subcutaneous ก็คือเป็นผิวหนังแต่ถ้าท่านจับพุงของท่านแล้วตึงแข็งมากแต่ป่องออกมาเนี่ยพบในผู้ที่ชอบแบบทานเบียร์บ่อยๆทานแบบสังสรรค์บ่อยๆอ่ะพุงป่องแต่ตัวเล็กๆแต่พุงป่องอันนี้อันตรายกว่าตัวที่แบบพุงเด้งๆอีกคือง่ายว่าถ้าท่านพุงป่องนะแต่ว่าเขาเรียกว่าดูผอมเนี่ยแบบนี้มีโอกาสเป็นโรคเรื้อรังสูงกว่าแต่เทคนิคที่ใช้3ตัวนี้จะช่วยนะครับทำให้นะครับไม่ว่าจะเป็น subcutaneous fat หรือว่า belly fat เนี่ยก็ลดลงได้ซึ่งจะลดภาวะการดื้ออินซูลินนั่นเองถามว่าใช้ยังไงตัวนาฬิกาก็คือใช้ดูเวลาในการที่ท่านจะต้องไม่ทานข้าวเย็นนะครับหรือว่าจบมื้อเย็นเนี่ยอย่างช้าคือก่อนพระอาทิตย์ตกถ้าเป็นไปได้ก่อน 4:00 น.ถ้าท่านอยากหายเบาหวานนะมื้อเย็นก่อน 4:00 น.ให้จบแล้วเข้านอนเนี่ยให้นอนได้สัก 2-3 ทุ่มแบบนี้โอกาสหายจากโรคเร็วมากนะครับถ้านอนได้สักไม่เกิน 4:00 น.เนี่ยคือโอเคแต่หยุดมื้อเย็นคือ 4:00 น.แต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวมันเร็วเกินไปงั้นผมขอเลทสุดคือ 6:00 น.ท่านต้องจบคำสุดท้ายนะครับใช้นาฬิกาตัวนี้แล้วตอนเช้ากินข้าวเช้าเนี่ยก็กินสายๆหน่อยนะครับข้าวเช้ากินสัก10โมงเช้าหรืออาจจะรวมกับมื้อเที่ยงกินมื้อนึงนะครับแล้วก็มื้อ4โมงเย็นอีกมื้อนึงก็กิน2มื้อพอนะครับประหยัดด้วยแล้วก็หายเบาหวานด้วยดีมากๆแล้วพุงก็หายด้วยนะครับแล้วก็กินอิ่มได้ไม่ต้องนับแคลอรี่เลยส่วนตัวนี้ Apple Cider Vinegar ครับ Apple Cider Vinegar กับเกลือชมพูนะครับวิธีกินนะครับจริงๆมีหลากหลายแต่ว่าถ้าอยากจะลดน้ำตาลในเลือดโดยเฉพาะน้ำตาลในเลือดตอนเช้าใครน้ำตาลในเลือดตอนเช้าสวิงบ่อยๆผมแนะนำให้ท่านดื่ม Apple Cider Vinegar นะครับประมาณนะครับคือในวิจัยเนี่ย 1-2 ช้อนโต๊ะนะครับแต่ผมว่าสำหรับผู้ที่เริ่มนะครับเอาเป็น1ช้อนชาถึง2ช้อนชาก่อนก็ได้นะครับผสมเกลือชมพูนะครับนิดนึงครึ่งช้อนนะครับแล้วก็น้ํา300ซีซีดื่มก่อนเข้านอนนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับ 1-4 สัปดาห์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทานอาหารเย็นก่อน 4:00 น.ให้จบนะครับแบบนี้หรือเลทสุด 6:00 น.แล้วเข้านอนที่ 4:00 นแบบนี้ครับท่านทานอาหารที่มีแป้งต่ำน้ำตาลต่ำด้วยนะครับทำ IF ด้วยแล้วทานอันนี้ด้วยนะครับภายใน 1-3 เดือนผมว่าแค่1เดือนเนี่ยพุงของท่านก็ยุบลงอย่างคาดไม่ถึงแล้วนะครับลองดูครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูแล้วเป็นยังไงอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับท่านที่สนใจคลาสเรียนต่างๆท่านสามารถแอดไปที่ไลน์ @drtopstore นะครับหรือพิมพ์สนใจเพื่อขอราคาพิเศษได้นะครับโอเคครับเรามาเจอกันในคลาสเรียนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย